สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาช่วงนี้กลับมาอยู่กับผมแล้วก็พี่วุฒิต่อในด้วงสยามครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พาพี่แล้วก็คุณผู้ชมไปชมอะไรเจ๋งๆกันได้ครับพาไปชมอะไรเจ๋งๆกันคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องราวในโซเชียลนะฮะซึ่งเขามีการแชร์กันแล้วก็สนั่นกันหวั่นไหวเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มทศกัณฐ์นะฮะเขารวมตัวกันเขารวมตัวกันพี่ทศกัณฐ์ชื่อคุณไหมชื่อคุณทศกัณฐ์นะฮะคอฟฟี่แต่อันนี้เอ้ยอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรได้กินอะไรอะไรฟี่ฟี่ทศกัณฐ์คอฟฟี่เอ้ยอันนี้ผมพูดถึงตัวทศกัณฐ์ที่เป็นตัวละครในรามเกียรติ์ครับที่เขาเป็นพ่อของนางสีดาแต่ดันมาชอบนางสีดาแต่ว่าวันนี้ไม่เกี่ยวจริงเหรอเขาเป็นพ่อนางสีดาทศกัณฐ์เนี่ยนะใช่เขาเป็นพ่อนางสีดาตามในเรื่องวรรณคดีถูกต้องจริงๆแล้วเป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อลูกกันแต่อยากจะได้ลูกแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ที่สำคัญคือเขามีการแต่งตัวเป็นทศกัณฐ์นะฮะแล้วก็ไปตระเวนถ่ายรูปในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยอ่ะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมได้ครับโอ้โหเฮ้ยมีขายนมคกด้วยนี่นะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับแชร์กันลั่นโซเชียลเลยทีเดียวนะสำหรับภาพของกองทัพทศกัณฐ์ที่ยกทีมตะลุยถ่ายภาพตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศไทยนะครับจนได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากก็เป็นวันที่31สิงหาคมนะครับสิ้นเดือนที่แล้วมีการแชร์ภาพของกลุ่มคนที่แต่งกายในชุดทศกัณฐ์ตระเวนถ่ายภาพตามมุมเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตลาดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับจนได้รับความสนใจจากผู้คนรอบข้างนะฮะแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยไปทะเลก็ไปแปลกดีนะฮะโดยความประทับใจส่วนหนึ่งจากผู้คนที่ได้พบเห็นนะครับก็คือชอบที่ได้เห็นทศกัณฐ์ขี่บานาน่าโบ๊ทแล้วก็แค่ขนมครกเหมือนที่พี่วุฒิบอกเมื่อกี้ครับดื่มน้ำมะพร้าวนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลาเห็นแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนใกล้ชิดกับสถานท่องเที่ยวแห่งนั้นจริงๆแปลกเนาะแปลกตาไหมผมชอบนะเนี่ยผมว่าเขาเป็นไอเดียแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ทำแบบนี้ผมว่านี่แหละสิ่งที่ถูกที่ควรที่ต้องทำดีกว่าไปอะไรนี่แหละควรลงโซเชียลลงอะไรต่างๆนานาใช่ดีกว่าไปอะไรนะพี่ฮะดีกว่าแพลงกิ้งอะไรอ่ะโอ้สมัยนั้นเนาะแล้วเธอแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่ามันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไม่อยากเอามาพูดอีกแต่ว่าอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าเยาวชนที่มาแบบว่าอาจจะเพิ่งรักกันใหม่แบบว่าถ่ายคลิปจูบกันหอมกันนู่นกันนี่กันนะนี่แหละสิ่งที่เยาวชนพึงควรกระทำครับพี่น้องครับใช้คำว่าพึงควรกระทำนะอันนี้คือคำที่แบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ชมแล้วมันสวยงามมันออกมาสวยงามนะฮะใครเขาว่าคุณแหละคุณทำแบบเนี้ยไม่มีใครโจมตีถ้ามีใครโจมตีนะผมว่าคนนั้นต้องเป็นคนแปลกนี่ภายใต้ทศกัณฐ์ครับหน้าจะกับผมแน่โอ้โหนะฮะหล่อมากเลยทศกัณฐ์เนี่ยเรียกกันว่าสาวๆนี่เห็นแล้วน้ำเดินกันเลยทีเดียวน้ำเดินมันจะคลอดลูกแล้วไอ้บ้าเหรอเฮ้ยคุณนี่ใช้ศัพท์แปลกๆนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปอยู่โซเชียลแซมซะเลยแคมนะที่เห็นนี่ทศกัณฐ์ถ่ายทำขนมครกนี่เป็นไงขนาดทศกัณฐ์ยังขายขนมครกแล้วเฟี้ยวฟ้าวมากแหมได้ตรงนี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเลยครับทำผลิตภัณฑ์ซะเลยดีไหมเนี่ยชื่ออะไรพี่ทศกัณฐ์คอฟฟี่โอ้โหอันนี้คิดสดๆหรือคิดมาอยู่แล้วครับคิดมาเมื่อกี้นี่เองเอ้ยอยากทำเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับทศกัณฐ์เกี่ยวกับวรรณคดีไทยครับอย่างกาแฟดังๆยี่ห้อหนึ่งเขาก็อิงนิทานพื้นบ้านของเขาด้วยประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันครับที่ดังๆเลยนะเป็นตัวละครสองตัวอะไรเงี้ยครับคือไม่บอกว่าของอะไรแล้วกันที่มีลูกเนื้ออ่ะนั่นแหละก็นั่นก็เป็นวรรณคดีวรรณกรรมของฝรั่งเขาครับเขาก็มาทำเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็มีเหมือนกันลูกเงือกเหรอไม่รู้เลยสองหางเลยไม่รู้เลยหางก็พือขึ้นข้างบนใช่ นะฮะสรุปแล้วคุณผู้ชมครับภาพชุดดังกล่าวเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำขึ้นมานะครับเพื่อโปรโมทให้คนไทยนั้นเที่ยวไทยแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะฮะตามนโยบายของใครเอ่ยของใครเอ่ยของอ้าวท่านนายกรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐบาลใช่ครับของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผู้ชมนายกรัฐมนตรีของเราก็เบื้องหลังจากการพูดคุยกับทางเจ้าของภาพนะครับก็มีการสืบทราบกันมาด้วยนะครับว่าผู้ที่สวมชุดทศกัณฐ์ก็คือคุณฟิล์มณรงค์ฤทธิ์เพชรจรัสนั่นเองคนที่หน้าตาดีๆที่บอกว่าน้ำเดินกันเลยทีเดียวที่บอกว่าหน้าคล้ายผมเนี่ยนะใช่พี่ผมก็หน้าคล้ายอย่างนั้นคล้ายพี่คนนั้นตอนถอดออกมา
ผมทำศัลยกรรมผมชอบเพื่อชีวิตผมก็เลยทำอย่างนี้ก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้ใช่โอ้แต่เมื่อกี้นี้ดูจากคลิปแล้วดูจากที่เขาทำแล้วนี่ทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งทำไมฮะซึ่งเขาเก่งมากคือเป็นคนที่มีความสามารถเลยล่าสุดเพิ่งรับรางวัลถูกใช่ไหมหลายรางวัลเลย14เหรียญทองระดับโลกใช่คนอะไรเก่งจังเลยเนี่ยพูดมาเลยว่าใครพี่เก่งบนทัชยะไงครับคุณเก่งแทชยะทัชยะเนี่ยดูสิดูเปรียบเทียบกับผมนะฮะนี่ช่างกล้านะนี่คือแบบให้ใครก็แยกไม่ออกนะว่าพี่อู๊ดกับนายนะคุณอะไรนะคุณฟิล์มคุณฟิล์มณรงค์ฤทธิ์หน้านี่โอ้โหนี่ก็แพ้ควายอะไรนะแพ้กับแกพี่จำตัวผิดเมื่อกี้โทรกับมือไม่รู้จะเอาประเภทไหนเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้โครงการถ่ายโทรกับมืออ๋อมันก็เลยติดพันมาติดมาเออที่จริงมันแพ้กับแกแหมก็นี่ครับเราก็อยากส่งเสริมเห็นว่ามีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วครับเพราะได้เห็นภาพทศกัณฐ์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงทศกัณฐ์ของคุณเก่งทัชยะคุณเก่งแท้ผมต้องออกเสียงยังไงทัชยะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วผมไปเลือกผมวันนี้คุณอย่าให้ผมค่อยเขวสิคือผมหลังๆไม่ค่อยมั่นใจอะไรนะภาษาไทยไปโดนมะม่วงมาผมเลยเพี้ยนๆหน่อยใช่แต่หลังๆเนี่ยผมก็เริ่มไม่มั่นใจแต่ผมศึกษาผมพยายามเมื่อกี้เนี่ยเห็นผมเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งและศิลปะของคนไทยซึ่งรายการของเราก็คือเนี่ยสถานีไทยๆชื่อก็บอกสยามด้วยตอนนี้นะผมบอกเลยใครที่จะไลน์มาหาผมด้วยว่า Facebook ส่วนตัวหรือว่าข้อความครับต้องเขียนไทยให้ถูกเขียนยังไงฮะอย่างเขียนทศกัณฐ์นี่ต้องเขียนอย่างนี้เลยครับไม่ใช่ว่าทอดอทศกัณฐ์ไม่เอานะต้องอย่าเขียนไม่ตัวสะกดไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวเลยตามรูปวรรณยุกต์อักขระพยัญชนะถ้าเดี๋ยวจะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นี่ไม่ได้เดี๋ยวเป็นใช้คำพูดใช้แบบเป็นอีกกรณีนึงแล้วกันคือผมกำลังจะสื่อว่าคืออยากให้ตัวอย่างที่ถูกต้องอ่ะครับคือการเขียนถูกเป็นยังไงเขียนผิดเป็นยังไงเดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่าการเขียนหนังสือเกี่ยวกับไปราชการเป็นไงเดี๋ยวจะเพี้ยนเดี๋ยวจะติดนิสัยเดี๋ยวจะลืมซะการใช้คำไทยถูกต้องลืมเวลาลืมมันลืมจริงๆนะลืมไปเลยว่าเขียนยังไงผมเห็นหลายคนแล้วทุกวันนี้ผมก็พยายามเขียนแล้วยิ่งตัวหนังสือหรือว่าคำในเหมือนคำในวรรณคดีอ่ะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ฮะอะไรอย่างเงี้ยคำราชาศัพท์แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เห็นฉะนั้นแล้วต้องฝึกเขียนใน Facebook นี่แหละถ้าไม่อยากเขียนส่งข้อความเป็นเสียงเอานะเอ้ยมันสะกดถูกนะสะกดถูกเวลาที่แบบมันสะกดเก่งกว่าเราอีกมันสะกดถูกนะคุณผู้ชมขอแค่พูดชัดๆนะต้องพูดแบบหุ่นยนต์นะพูดชัดๆหน่อยเช่นแบบว่าชื่ออะไรเบนฮะกิตติกรเบนกิตติกรนี่เขาจะสะกดให้เป๊ะเลยแต่ถ้าสมมติจะชื่อเฉพาะ อาจจะผิดพลาดบ้างแต่ถ้าเป็นคำปกติทั่วไปสมมติว่าผมส่งหาพี่ผมขับรถอยู่ขับรถเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ใช้นะฮะมันโดนจับนะโครงการใหม่เขาออกมานะใช่คุณจะมารถติดแล้วมันงอกงอกแง๊กไม่ได้นะรถติดรถขับไม่ได้เพราะฉะนั้นมีตัวช่วยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็กดไอ้ไมค์ของเขาเนี่ยนะฮะตรงแป้นพิมพ์เนี่ยฮะแล้วเราก็ส่งสมมติว่าผมจะติดต่อพี่ว่าพี่อู๊ดครับตอนนี้พี่อู๊ดอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแล้วคำเนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ครับก็จะมีรอเรือใช่แต่ต้องพูดชัดๆนะชัดๆนะแต่ของผมพูดไม่ชัดเขาก็ทำได้ทำได้ใช่ไหมเพราะเขาเก่งกว่าผมเยอะครับโทรศัพท์ ก็คือไม่มีอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอยากให้ใช้คำที่ถูกเดี๋ยวจะลืมเป็นคนไทยเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมขนาดภาษาอังกฤษเองเนี่ยครับถ้าเขาเพี้ยนไปตัวนึงที่เขียนเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเขาอ่านไม่รู้เรื่องความหมายมันเปลี่ยนเลยความหมายเปลี่ยนเลยเราอยากให้คนไทยเนี่ยปลูกฝังอย่างนั้นได้บ้างครับอาจจะเข้าใจกันนั่นแหละแต่ว่าเอาไว้ใช้ในแบบคุยกันเพื่อนๆอะไรแล้วอย่างคุณเก่งทชย.อ่านว่าเก่งทัชยะสุดยอดภาษาไทยแน่นปึ๊กคนนี้ก็ต้องเกิดวันจันทร์แน่เลยทำไมฮะห้ามมีวรรณยุกต์ห้ามมีสระผมเต็มเลยคุณเกิดวันไหนฮะวันจันทร์มีหน้าล่ะทำไมฮะยิ้มฟันเหลืองใช่ไหมมะม่วงเขียนสีเหลืองโอ้คือมะม่วงต้องต้นรายการไม่พูดกับคุณละทำไมฮะผมจะพาผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงพอพานยังมีตัวยาขึ้นมาเมื่อกี้ผมจะพูดแบบชัดๆแล้วนะผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงทศกัณฐ์มานะเก่งทัชยะแล้วก็ต่อด้วยเชิดชูมวยไทยนะครับจากลิงชัดๆนะฮะอันนี้ขอแบบรอเรือชัดๆอ่ะผมรักเมืองไทยไม่มีผมรักเมืองไทยครับผมไปฟังเดี๋ยวผมเคลียร์อันนี้แป๊บ3เพลงมันไม่มีรอเรือพี่ผมเป็นคนสุรินทร์สุรินทร์เนี่ยว่าผมเป็นรอเรือเนี่ย
สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ